ใช้อาวุธปืนยิงขู่ขโมยในบ้านเพื่อป้องกันตัวเองได้หรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมนำสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องของกรณีที่เราใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงข่มขู่ขโมยที่เข้ามาในบ้านของเราเนี่ยสามารถกระทำได้หรือไม่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยหากมีขโมยขึ้นบ้านแล้วก็มีท่าทีที่จะเข้ามาทำร้ายเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะยิงปืนขู่เพื่อป้องกันตัวเองได้ซึ่งเป็นการกระทำโดยเหมาะสมแก่เหตุการณ์แต่ถ้าขโมยนั้นเนี่ยวิ่งหนีแล้วเราก็ยังวิ่งตามไปยิงเพื่อที่จะฆ่าด้วยความแค้นอย่างนี้เนี่ยกฎหมายก็จะไม่คุ้มครองเพราะถือว่าเรานั้นทำเกินกว่าเหตุซึ่งก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68และมาตรา69